หัวแตกนิดหน่อยค่ะเจ็บตรงไหนอีกไหมพี่พงษ์พี่พงษ์มาได้ไงอ่ะคิดว่าเล่นซ่อนหาอยู่หรือไงสนุกกันพอหรือยังหรือต้องให้มีใครตายก่อนถึงจะคิดกันได้พี่สมพงษ์รอก่อนค่ะอานงอีหนูกำลังท้องกำลังไส้อยู่เดินดีๆสวัสดีครับภรรยาผมครับขอบคุณมากๆนะครับครับยินดีมากๆเลยครับเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับได้ยินอะไรที่ไหนครับคุณไงบอกเป็นเกียรติมากเลยครับหวังว่าเราคงจะได้เจอกันอีกนะคะคุณเป็นคนส่งข่าวให้พี่พงษ์ว่าฉันอยู่ที่นี่เหรอคะเรามันหัวอกเดียวกันฉันจะทำแบบนั้นทำไมล่ะคะไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เราสองคนต้องผิดใจกันยังมีหน้ามาถามฉันให้แกกำจัดผู้ชายออกจากชีวิตอนงแต่แกเล่นมันกั๊กอนงเอาไว้เองฉันรู้ว่าแกคาดหวังน้องเขยที่ดีกว่าฉันมากแล้วมาทำช่วยๆกับอนงทำไมฉันยืนยันด้วยเกียรติของฉันว่าไม่มีอะไรเกินเลยทั้งนั้นแต่เกียรติของแกมันไม่เหลือตั้งแต่ไม่ส่งอนงกลับแต่เที่ยวหาเศษหาเลยผู้หญิงอยู่เป็นเดือนๆถ้าแกไม่คิดจะเชื่อฉันอย่างน้อยแกก็ควรจะให้เกียรติน้องสาวตัวเองบ้างฉันแค่รู้สึกว่าแกพยายามจงใจกีดกันฉันด้วยเหตุผลบางอย่างฉันไม่ค่อยชอบที่แกคอยปั่นหัวทำให้ผู้ชายรอบตัวนุ่งกายเป็นคนสัวๆขนาดน้องชายได้แท้แกยังเอาดีเข้าตัวจนได้ชัดกลายเป็นหมาข้างถนนในสายตานุ่งและตอนนี้มันกลายเป็นฉันฉันจะให้คนแบบนี้มันทำลายครอบครัวเราไม่ได้ฉันจะบอกแกให้นะฉันไม่เคยบอกอนงเรื่องของแกกับประพัดด้วยซ้ำถึงต่อให้บอกอนงก็คงไม่ถือสาเพราะเขาไม่ดูถูกรสนิยมของใครอย่ามโยงเรื่องฉันไม่ได้มองว่าความรักเป็นเรื่องวิปริตผิดเพศแต่ใครก็ตามที่พยายามเล่นความผิดของตัวเองด้วยความผิดของคนอื่นนี่ต่างหากที่ทำให้คนคนนั้นไม่ใช่ลูกผู้ชายเอาเข้าจริงไม่ว่าเราจะรักใครมันก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องผิดผู้หญิงอย่างอนงสอนเราเรื่องนี้ด้วยซ้ำแกอย่าให้น้องสาวตัวเองมองแกเป็นผู้ชายเฮงซวยอีกคนปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ